ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนมาพบกันอีกแล้วครับวันนี้นะครับนุชาจะต้องบอกว่าเราอ่ะจะมาคุยกันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับที่เรียกได้ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สามารถสังเกตได้ง่ายแล้วก็ชัดเจนก็คือการทำศัลยกรรมแน่นอนอยู่แล้วครับว่าตอนนี้ในยุคนี้เลยการทำศัลยกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ง่ายเพราะว่า1คลินิกโรงพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยมีเยอะแยะมากมายไปเต็มไปหมดเลยเยอะกว่าเซเว่นอีกใช่ไหมครับและทีเนี้ยหลายๆคนน่าจะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะแล้วก็อยากจะทำให้บุคลิกภาพของเราดีขึ้นซึ่งคลิปนี้นะคะนุชาอยากจะมาแชร์ในเรื่องนี้แล้วก็อยากจะให้ความเห็นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนี้นะครับทุกคนจะได้ติดตามกันในคลิปที่นุชาได้ไปทำศัลยกรรมแน่นอนเพราะว่านุชาเนี่ยตั้งใจที่จะไปทำศัลยกรรมจมูกเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วนะครับนุชาพบว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาหรือว่ามีปมนะครับเกี่ยวกับปัญหาเรื่องจมูกบานมากๆแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีดั้งนะครับนี่เห็นไหมมันจะมีนิดนึงแต่ด้วยที่หน้าของนุชาเนี่ยเป็นคนหน้ากลมไงมันก็จะเหมือนแบบเหมือนไม่มีอ่ะมีเหมือนไม่มีอ่ะมีนิดเดียวแบบมีแค่นี้นะครับแล้วก็จมูกเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนนะครับนุชาได้โดนคอมเมนต์เยอะมากๆบอกว่าจมูกหมูจมูกเหมือนท่อระบายน้ำกรุงเทพต่างซึ่งจะบอกว่าถามว่าเสียใจไหมเสียใจนะครับแล้วก็เป็นความที่นุชารู้สึกว่ามันไม่มั่นใจอ่ะเพราะว่าด้วยบุคลิกภาพของเราเนาะแล้วก็ความมั่นใจอ่ะเวลาที่ถ่ายรูปไปแล้วเนี่ยมันเกิดเห็นรูจมูกที่มันงัดขึ้นเนี่ยเหมือนจมูกหมูอ่ะเห็นไหมทุกคนเห็นปะอีกนิดเดียวเป็นจมูกหมูอ่ะซึ่งนุชาไม่สามารถเสริมหรือว่าทำศัลยกรรมแบบชนิดที่เรียกว่าการเอาซิลิโคนใส่เข้าไปได้เพราะว่าด้วยพื้นฐานโครงสร้างของจมูกนุชาแล้วเนี่ยเป็นจมูกที่มันใหญ่นะครับก็คือเหมือนเอาชมพู่อ่ะมาวางไว้จมูกประมาณนั้นเลยแล้วทีเนี้ยนุชาก็ตัดสินใจนานมากนะครับแล้วก็มีพี่คนนึงนะเป็นพี่ที่สนิทนะครับชื่อพี่หญิงเขาอ่ะแนะนำให้นุชาแบบนุชาไปทำจมูกไหมแล้วก็บอกเจ้ทำจมูกที่ไหนอ่ะเขาก็บอกอ่ะนี่ที่นี่ที่นี่แล้วนุชาก็ไปปรึกษากับคุณหมออ่ะแต่ก่อนที่นุชาเนี่ยจะบอกว่าไปทำที่ไหนแล้วจองคิวยังไงอ่ะมาอธิบายก่อนว่านุชาเนี่ยมีโครงสร้างแล้วก็มีปัญหาจมูกมีปัญหายังไงหลังจากที่นุชาได้คุยกับคุณหมอนะครับคือโดยที่นุชาบอกไปแล้วเนี่ยนุชาเนี่ยจะเป็นคนที่มีจมูกใหญ่มากใหญ่ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะให้ทุกคนดูแท่งแบบนี้อันนี้คือจมูกของนุชามันจะใหญ่ๆแบบนี้ซึ่งถ้าเราเสริมซิลิโคนเข้าไปนะครับมันก็จะกลายเป็นใหญ่ขึ้นใหญ่เพิ่มมากขึ้นแบบนี้ซึ่งคุณหมอวาดให้นุชาดูแบบนี้ถ้านุชาทำแบบเสริมซิลิโคนที่เขาทำกันโดยทั่วไปนะครับแล้วจะบอกให้ว่าตอนนี้มันจะมีเทคนิคนึงที่เรียกว่า nose recon reconstruction นะครับหรือว่าเป็นการศัลยกรรมจมูกโดยการแก้ไขโครงสร้างจมูกของเราทั้งหมดเหมือนรื้อใหม่โดยการเอากระดูกอ่อนหลังหูนะครับแล้วก็กระดูกอ่อนตรงกลางจมูกของเราเนี่ยไปทำนะครับแล้วก็อาจจะใช้เขาเรียกว่าวัสดุพิเศษในการเสริมเข้าไปเพื่อที่จะทำให้รูจมูกของเราเนี่ยหรือว่าทรงจมูกของเราเนี่ยได้รูปแล้วก็มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นแล้ววิธีการนี้คุณหมอบอกว่าจากที่นุชาเนี่ยเป็นคนที่จมูกใหญ่เมื่อกี้เนาะก็จะกลายเป็นจมูกที่มันเรียวสวยขึ้นอ่ะแบบนี้นะครับจากที่มันจะใหญ่ๆมันก็จะเรียวขึ้นแบบนี้แล้วก็นุชาได้ปรึกษากับคุณหมอนะครับแล้วเขาบอกว่าให้นุชาเนี่ยตัดปีกจมูกด้วยเพราะว่านุชาเนี่ยเป็นคนที่มีจมูกหมูแบบเนี้ยทุกคนเห็นปะมันยังไง มันบานประมาณนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่นุชาคิดว่ามันไม่มั่นใจตนเองอ่ะแล้วก็เลือกที่ตัดสินใจนานมากเป็นปี2ปีเลยนะที่นุชาเนี่ยจะทำจมูกแต่ทีเนี้ยนุชาเฉลยแล้วกันว่านุชาไปจองกับที่ไหนแล้วก็ยังไงคือพี่หญิงเนี่ยเป็นพี่ที่สนิทของนุชานะครับแล้วก็เขาติดตามกับโรงพยาบาลนี้แล้วก็มีเพื่อนของเขาเนี่ยเขาไปทำศัลยกรรมที่นี่ก็คือโรงพยาบาล Masterpiece เมื่อก่อนเนี่ยเคยรู้จักปะ Masterpiece Clinic อ่ะที่อยู่ตรงข้ามสยามนะครับก็จะดังมากเกี่ยวกับการทำเลเซอร์หลุมสิวซึ่งจะมีดาราไปทำเยอะซึ่งนุชาเนี่ยก็เคยสนใจนะแล้วก็ด้วยงบประมาณของเราเนี่ยมันยังไม่มีอ่ะตอนนั้นนะคะนุชาก็เลยไม่ได้ทำหลุมสิวกับที่นี่แล้วก็เลือกที่จะไปทำกับที่อื่นอะไรเงี้ยแล้วตอนเนี้ยคือเขาดังเรื่องของการศัลยกรรมจมูกมากแล้วก็มีคุณหมอที่ชื่อดังมากๆก็คือคุณหมอเบนส์นะครับเป็นคุณหมอที่ถนัดในเรื่องของการทำโนสรีคอนนะครับแล้วนุชาเนี่ยก็จองคิวไปจะบอกว่ากว่าที่นุช
ชาญเนี่ยจะจองคิวกับคุณหมอเบนได้แล้วก็ปรึกษาได้นะครับเป็นเดือนจริงไม่ใช่แค่ผ่าตัดนะอันนี้แค่จองคิวไปปรึกษาคุณหมอนะจ๊ะทุกคนเป็นเดือนเพราะว่าคุณหมอเนี่ยคิวทองมากๆแล้วก็ทำจมูกให้กับดารานักแสดงหรือว่าก็เขาเรียกว่าโมเดลอะไรต่างๆในแบบเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วทีเนี้ยสิ่งหนึ่งนะครับที่นุชาได้คุยกับคุณหมอในด้านของความปลอดภัยอะไรต่างๆนุชาก็วางใจได้ว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ทำในโรงพยาบาลมีวิสัชนีแพทย์ก็คือเวลาวางยาสลบไปต่างๆเนี่ยปลอดภัยนะครับแล้วก็ทีเนี้ยนุชาเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องสิวเซียนเยอะมากแล้วก็มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้นุชาก็เลยไม่กล้าว่าเฮ้ยเราอ่ะเป็นสิวเซียนหรือว่าสิวซูงที่มันเยอะมากๆจริงๆกลัวผ่าไปแล้วเนี่ยเกิดการอักเสบหรือเปล่าวะหรือว่าเป็นภูมิแพ้แล้วก็น้ำมูกของเราเนี่ยมันไหลบ่อยใช่ไหมแล้วก็เวลาที่มันไหลลงคอเนี่ยมันก็จะเกิดอาการไอแล้วทีนี้มันจะมีผลกระทบต่อการเสริมหรือเปล่าเดี๋ยวนุชาจะขออนุญาตทางโรงพยาบาลมาถ่ายคลิปแล้วก็ถามคุณหมอดีกว่าในคลิปหน้านะครับว่าเฮ้ยคำถามพวกนี้หลายๆคนน่าจะกำลังเผชิญอยู่นะครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องสิวอะไรเงี้ยอยากจะทำศัลยกรรมอยากจะเสริมจมูกด้วยเทคนิคเนี้ยมันจะทำได้ไหมหรือว่ามีวิธีการไหนบ้างที่เราสามารถทำให้ดีขึ้นจะบอกว่านุชาเนี่ยจองคิวตั้งแต่ต้นปีอะแล้วก็ได้มากลางปีซึ่งตอนนี้ถ้าสมมติว่าใครที่สนใจจะไปทำเนี่ยนุชาคิดว่ากว่าจะได้คิวปรึกษาเนี่ยก็ประมาณ2เดือนหรือเดือนกว่านะครับแล้วก็กว่าที่จะทำอะประมาณ5เดือน 3-5 เดือนก็ลองไปคุยกับคุณหมอเบนซ์ที่โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ครอบคลุมในด้านของการทำศัลยกรรมแล้วก็มีโปรโมชั่นหรือว่ามีออบเจกต์อ่ะออปชั่นอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่นุชาจะได้เตรียมตัวในการคุยกับคุณหมอเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันอีกครั้งนึงว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็คำถามที่ข้อสงสัยอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็ติดตามกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวนุชาจะขอกับคุณหมอก่อนว่าเฮ้ยขอถ่ายคลิปก่อนได้ไหมขอถ่ายคลิปนิดนึงได้ไหมเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้รู้จักกับคุณหมอแล้วก็รู้จักกับโรงพยาบาลหรือว่ารู้จักกับการทำเสริมจมูกเนี่ยด้วยโรงพยาบาลชั้นนำแล้วก็ความปลอดภัยแบบโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งนุชาจะบอกว่าเป็นการศัลยกรรมที่ตื่นเต้นมากเพราะว่านุชาเนี่ยก็เป็นคนที่มีความเสี่ยงเนาะในการทำศัลยกรรมอย่างเช่นสิวขึ้นตรงนี้ง่ายหรือว่าเป็นสิวเซียนแล้วก็เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้น้ำมูกไหลอ่ะมันจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่ามาชมกันคลิปหน้านะคะทุกคนจะได้ติดตามรับชมคลิปนี้ day by day ตลอดจนนุชาเนี่ยมีจมูกที่สวยแน่นอนนะคะเพราะว่ากว่าจะได้คิวนานมากฝากไว้แค่นี้ครับจิบชายามค่ำโอเคบาย